สบายดีข้าพเจ้าสื่อตุ่ยตะวันเป็นผู้รับผิดชอบในงานปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของกองทุนรถพันความทุกข์ยากเมืองของเมืองต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอนำเอารูปแบบการจัดต่างปฏิบัติและกับผลของการจัดต่างปฏิบัติเวียกงานปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่เสื่อมสารโภชนาการของเมืองของเมืองที่หนึ่งก็จะมาว่ากันเรื่องภาพรวมของด่านบุคลากรแล้วก็คงเขตเป้าหมายของโครงการแล้วก็ทุนช่วยเหลือภายในเมืองของเมืองของเรานี้ที่ว่าด่านบุคลากรกับหน่วยงานปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเรานี้ก็ประกอบมีพนักงานทั้งหมดของการอยู่เก่าฐานแล้วก็ในนั้นเป็นพนักงานประจําอยู่ขันกุมบาง8ฐานแล้วก็มีวิศวกรขันเมือง1ฐานแล้วคงเขตเป้าหมายของโครงการที่พวกเราได้เลือกในเมืองของเมืองนี่รวมมีอยู่32บ้านที่มันนอนอยู่ใน8กุมบานที่เป็นกุมบานที่มีความทุกข์ยากแล้วก็ได้รับทุนช่วยเหลือจากกองทุนรถความทุกข์ยากทั้งหมดมีอยู่1ตื้อ375ล้าน 200,000 กีบและในนั้นเนาะรูปแบบการจัดตั้งปฏิบัติที่มีความเป็นเอกภาพกันตรงนี้จุดที่1ก็จะมาเว้าเรื่องการวางแผนการวางแผนของเฮานี่ก็สิมีการวางแผนแบบแต่ลุ่มขึ้นเทิงเนาะอาจจะมีการวางแผนจะขันกุมบานขันบานหาขันกุมบานขันเมืองขันแข็งเพื่อให้มันมีความแทดเหมาะกับความหิ้งห้องต้องการของพ่อแม่พ่อซนเนาะว่าเพิ่นมันต้องการให้ช่วยเหลือแบบใดเฮาจึงสิไขให้การจัดตั้งปฏิบัติที่มันสอดคล้องกับความต้องการของเพิ่นและจุดที่2ก็จะมาเว้าเรื่องการประสานงานการประสานงานของพวกเฮานี่ก็อาจจะเป็นการเฮ็ดเบียกเป็นทีมเนาะระหว่างห้องการท่อย่อเมืองสมทบกับมันจะมีห้องการกสิกรรมป้าไม้เมืองแล้วก็มีห้องการสาพันธ์แม่หญิงเมืองเพื่อแน่ใจให้มีการประสานกันจัดตั้งปฏิบัติเวียกให้มันบรรลุไปตามผลที่ขาดไว้แล้วก็ให้เพื่อมีความยืนยงเนาะเมื่อโครงการพวกเฮานี่สิ้นสุดไปก็จะมีภาครัฐเพิ่นให้เข้ามาสานต่อในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการตัวนี้ให้มันดําเนินตลอดไปล่าสุดการประสานงานสำหรับสายต่างเนาะของสายท่อย่อเฮาก็จะมีการประสานงานจากคันลุ่มหาคันเทิงเนาะจากคันบ้านหาคันกุมบ้านคันเมืองแล้วก็ประสานหาคันแข็งคันศูนย์กลางแล้วการประสานจากคันเทิงลงมาหาคันลุ่มก็มีการประสานงานจากคันศูนย์กลางแล้วก็ลงมาหาคันแข็งคันเมืองแล้วมาหาคันกุมบ้านเนาะเผื่อมันมีการประสานงานลักษณะนั้นและจุดที่3มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับแฟกับชุมชนที่พวกเฮาได้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติวันนี้นะก็มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคการเลี้ยงเป็นต้นเทคนิคการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงแบะเลี้ยงปลาแล้วก็เทคนิคการตําฮุกที่พวกเฮาได้จัดตั้งปฏิบัติใน2ปีมานี้ก็ถือว่ามีอยู่63ครั้งที่เฮาได้จัดตั้งปฏิบัติฝึกอบรมด้านเทคนิคแต่การในนั้นก็มีการฝึกอบรมทางด้านการคุ้มครองระบบบัญชีของกองทุนบ้านที่ว่าได้ฝึกทั้งหมดใน2ปีผ่านมามีอยู่32ชุดแล้วก็ยังมีการจัดของประชุมเหล็กเบียนบทเรียนระหว่างกลุ่มบ้านใน8กลุ่มบ้านระหว่างกลุ่มที่เฮ็ดบ่ทันได้ดีแล้วก็กลุ่มที่เฮ็ดได้ดีเพื่อเป็นการเหล็กเบียนทดสอบบทเรียนนํากันนั้นเนาะที่ว่าเฮาก็ได้จัดอยู่ทั้งหมดได้อยู่16ชุดที่ได้จัดตั้งปฏิบัติผ่านมาและจุดที่4ก็แม่นการเฮ็ดเบียกงานการเมืองแนวคิดและก็ระบบการส่งเสริมแรงงานของพวกเฮานี้เนาะคือว่าทุกๆวันที่20พวกเฮาก็มีการจัดองค์ประชุมประจําเดือนเพื่อเป็นการส่งเสริมแรงงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเบียกอยู่ขันบ้านโดยจะเอาปัญหาต่างๆที่เป็นสิ่งท้าทายขึ้นมาปรึกษาหารือแล้วก็หาวิธีทางแก้ไขเพื่อให้มันถ่วงทันเวลาองค์ประชุมประจําเดือนนี้เนาะก็จะมีการส่งเสริมแรงงานเพื่อเป็นการตําหนิข้อสร้างวันงานเหล่านี้เนาะเน้นแน่ใจให้มีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อแนวทางต่อระบบการจัดตั้งปฏิบัติของโครงการแล้วก็ของภาคของรัฐเท่านี้และในจุดที่5ก็จะมาเว้าเรื่องผลได้รับเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการในระยะ2ปีผ่านมานี้ผลได้รับเฮาก็จะมีอยู่3จุดจุดที่1ก็แม่นเรื่องการสร้างต่างกลุ่มทางเงินและจุดที่2มันการนานาหมุนไส้ของทุนหมุนเวียนของบ้านแล้วก็จุดที่3ก็คือมันรายรับจากกิจกรรมจะมาเว้าเลยเรื่องการสร้างต่างกลุ่มถอนเงินของบ้านพวกเฮาได้สร้างต่างกลุ่มถอนเงินทั้งหมดได้อยู่179กลุ่มส่วนเหลือสังกัดเดียวกันแล้วก็มีสมาชิกอยู่ทั้งหมด1719คน
แล้วก็ได้ดำเนินในการทอนเงินมาฮอดปัจจุบันเถอะมีเงินทอนจากสมาชิกโฮมกันใน32บ้านมีเงินทอนทั้งหมด340กว่าล้านเนาะแล้วบวกเงินที่โครงการให้การช่วยเหลือเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของ32บ้านในจำนวน 1,375 ล้าน 200,000 กีบนี้เนาะเตียผู้เฮาก็ได้ปล่อยไปในสุดทําอิฐก็ได้ฮอดปี2017ก็ถือว่าฮอดกำหนดเก็บกู้ทุนคืนนี้นะเฮาก็ได้เก็บกู้ทุนคืนมาได้ประมาณ 98% แล้วก็ได้เงินดอกเบี้ยฮอดกับ4ล้านแล้วทุนพวกนี้ก็ถือว่าเฮากำลังปล่อยอยู่ในช่วงระยะที่2เนาะปัจจุบันนี้ที่ยังอยู่ในช่วงกำลังจะตั้งปฏิบัติอยู่ฉะนั้นยังบ่ทันได้ฮอดระยะเก็บกู้ทุนคืนพวกนี้เนาะกำลังดำเนินอยู่แล้วในชุดที่3เนาะก็แม่นชุดเรื่องกิจกรรมสร้างรายรับที่พวกเฮาซุมข้าพเจ้าเองชื่อนางเพชรมณีอยู่บ้านบ่วงเหนือกลุ่มเมืองบ่อเมืองหัวเมืองแข่งหัวพันเป็นสมาชิกกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ทรยอได้สนับสนุนลงมาเฮ็ดเวียกนี้ก็ปี2016เริ่มมาเฮาเป็นสมาชิกกลุ่มเฮาเริ่มมาฮอดต้น2017นี้ได้ยืมเงินนําเพิ่น3ล้านกีบแล้วก็มาซื้อเบ้ได้4 5แม่นี่แหละ3ล้านกีบนี่น่ะมาเลี้ยงมาฮอดปัจจุบันนี้นี่มีเบ้คือจุจํานวนอยู่นี่นั่นแหละเริ่มเฮ็ดคอกนี้มื้อวันที่1เดือน1 2016เฮ็ดคอกเบ้ตัวนี้ล่ะลวงสูงมันก็เมตร1ลวงกว้างมันก็4 x 5คือท่านผู้ชมได้เห็นนั่นแหละคอกเบ้น่ะเฮ็ดคอกมาแล้วก็เลี้ยงเบ้นี่อยู่บ่อนเหมาะสมปล่อยธรรมชาติหากินเองมันสะดวกสบายเฮาเลี้ยงมานี่ตอนเช้านี่เฮาก็ปล่อยไปให้เขาไปหาซอกหากินเองหญ้านั่นแหละตอนแรกเฮาก็มาไล่เขาคอกนี้ทุกๆมื้อนี่แหละคันยามแบ่เจ็บเป็นเฮาก็เอามาปิ่นปัวมียาจากทรยอกับกสิกรรมเมืองมาช่วยเหลือนั้นคันถ้าบ่มีคันยามสุกเซินเนาะบ่มีเฮาอยู่ตามท้องถิ่นนี่แหละก็ได้ซอกหายาพื้นเมืองเป็นมังนาวบ่เปลืองไม่ดูหรือว่าเปลืองมากกอกนั่นแหละแนวฟาดๆนะเฮาก็เอามาต้มอันนั้นให้กินส่วนหลายแบ้นี่มันมักเป็นลงท้องกับปากเปื่อยลงเล็บแบ้นี่น่ะต่อหน้านี้ข้าพเจ้าจะได้ปลูกหญ้าเสริมต่ออีกให้มันหลายเผื่อว่าให้มันเพียงพออาหารแบ้ให้แบ้กินมันหลายโตแล้วเนาะแล้วก็จะได้ซักยาวัคซีนเป็นปกติเพื่อป้องกันพยาธินี่แหละเรื่องรายรับ3ปีนี่ก็ประมาณปีละ10ปลายล้านนั่นแหละขายแบอยู่ทุกๆปีนี่นะเดี๋ยวนี้ทุนทางทรยอที่สนับสนุนนี่ก็ส่งคืนหมดแล้วอันยังเลี้ยงอยู่นี่ก็แบเห็นอยู่นี่พวกท่านเห็นอยู่นี่ก็คือมีแต่กําไรมันนั่นแหละทางเลี้ยงอยู่ทุกๆมื้อนี่แบนี่ก็ผู้พี่ดีปีเริ่มมันก็ออกลูก2จอกบางแม่ก็3จอกจอกเลย2โตก็มี3โตก็มีเพิ่มขึ้นเลยๆคันถ้าเฮาอยากขายการขายแบ้นี่ราคาเป็นปกติอยู่แหละเนี่ยช่วงมันลงล่ะเป็นปกติอยู่กิโลละ30,000กีบนี่ซั่นช่วงมันขึ้นก็35 40พุ่นแล้วขายอยู่ทุกๆปีนี่น่ะก็มีพ่อค้ามาซื้อพ่อค้านี่มาจากแข่งเสียงขวางแล้วก็มาจากเวียดนามอันผู้มาซื้อแบ้อยู่นี่น่ะก็บ่ได้ออกไปทางอื่นเขามาเอาจําเฮือนนี่เลยความยุ่งยากเลี้ยงแบ้มานี่ถ้าว่าฤดูฝนมันก็มีการเจ็บเป็นหลายลงท้องปากเปื่อยเฮาก็เอามาปิ่นปัวบางโตนี่เนาะเฮาก็ปิ่นปัวบ่ได้มันก็ตายไปบางโตก็บ่เป็นหยังดีตายไปประมาณปีละ 4-5 โตนี่แหละเป็นพยาธินั่นน่ะ
ถ้าครอบครัวใดหรือบุคคลใดอยากเฮ็ดอยากเลี้ยงคือครอบครัวข้าพเจ้าเลี้ยงแว่ได้ซอกบ่อนสถานที่กว้างขวางสร้างคอกให้มันดีมันงามแล้วเลี้ยงแว่ปิ่นปัวแว่ให้ดีมักซักยาเป็นปกติคันถ้าอยากให้แว่นี่มีอยากให้ดีขึ้นน่ะเฮาเลี้ยงเฮานั้นยามเจ็บเป็นเฮาก็มาปิ่นมาปัวซักยาใส่ยาพื้นเมืองให้มันดีขึ้นคันถ้าผู้ใดอยากเฮ็ดอยากเลี้ยงนี่ถ้าสนใจโทรมาก็ได้เบอร์โทร030-469-5346ก่อนนั้นก็ขอบครัวข้าพเจ้าสวงบ่มีทุนทรยอมาสนับสนุนมันก็ทุกข์ยากหลายสมควรบ่มีเงินจ่ายบ่มีเงินใช้นั่นแหละแล้วมาฮอดปัจจุบันนี้มีเงินทางทรยอสนับสนุนครอบครัวข้าพเจ้าได้เลี้ยงแบ่มา 2-3 ปีนี้ก็มีเงินจ่ายเงินใช้เป็นต้นก็มีเงินส่งลูกไปโรงเรียนยามเจ็บเป็นก็มีเงินไปปิ่นปัวอยู่โรงหมอแล้วก็มีเงินซื้อภาชนะที่รับใช้ในครอบครัวมีเงินไว้แฮ่เล็กๆน้อยๆนั่นแหละปัจจุบันนี้น่ะจากเลี้ยงแบ่มานี่น่ะก็ถือว่าสะดวกหลายดีขึ้นก่อนช่วงเก่านั่นน่ะช่วงนี้น่ะอยากเสนอหน่อยนําภาครัฐคันเทิงที่จะขอเงินสนับสนุนนั้นตื้มเพราะว่าเงินอยู่บ้านนี่มันยังน้อยพอดมันยังมีครอบครัวทุกข์ยากหลายมันเงินนี่ขยายมันบ่พอคันมีหลายครอบครัวข้าพเจ้าก็จะขอยืมตื้มมาขยายตื้มเงินยังน้อยพอดนี่อยากขอตื้มขอทื่นตื้มก็ขอขอบเจอนําที่ภาครัฐคันเทิงที่ดึงเอาโครงการทรยอนี่แหละที่มาสนับสนุนมาซ้อยครอบครัวข้าพเจ้าพร้อมทางบ้านบ่วงเหนือเฮานี่แหละที่มีทุนทรยอสนับสนุนดีขึ้นนี้เจริญขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ใครขอขอบเจอข้าพเจ้าเนาะไล่สื่อมันนางส่วนอยู่บ้านปาคาเตอร์เป็นประชาชนอยู่บ้านปาคาเตอร์เขตพลไซเมืองฮู้เมืองแขวงฮู้พันแล้วก็นับแต่ปี2016มาก็ได้ริเริ่มเข้ากองทุนทรยอแล้วมานําเอาเงินจํานวน3ล้านกีบมาริเริ่มเฮ็ดโคละเลี้ยงหมูแล้วก็จัดตั้งครอบครัวตัวเองเป็นครอบครัวตัวแบบแล้วมาถึงปัจจุบันก็ได้ตั้งคอกตั้งเวิ้งมาแล้วมาถึงปัจจุบันนี้ก็ได้เลี้ยงหมูบางจํานวนแล้วก็บ้านของพวกเฮาทั้งเม็ดก็ได้รับทุนมาจากทรยอนี่มีอยู่จํานวน80ล้านกับ 200,000 กีบซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของหมูมาเลี้ยงรวมทั้งหมดนั่นก็เริ่มซื้อมาก็มี5โตทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์รวมทั้งหมดก็มี5โตแล้วมาเลี้ยงต่อถึงปัจจุบันนี้ถึงปี2018นี่หมู่มันขยายออกนับทั้งหมดหมู่ปัจจุบันนี้มันมีอยู่33โตแล้วรวมทั้งค่ายนับแต่เริ่มเลี้ยงมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นหมู่อยู่90โตพร้อมปลูกอาหารหมู่เนาะเป็นต้นก็แมนซิลีเพือกมันต่างๆแล้วก็สิ่งที่เอาก็ยกก็ต้องบ่ปนหำมาเกือถึงปัจจุบันนี้แล้วฮอดละดูสักย่าเนาะนับแต่เริ่มเลี้ยงได้6เดือนละสักย่าเทื่อนึง6เดือนละสักย่าเทื่อนึงก็สักย่าวักแซงเนาะเพื่อป้องกันอหิวาของหมูเรื่องคอกเนาะเรื่องเวิ้งนี้พื้นที่ก็เหมาะสมก็จะขยายแล้วก็ขยายอีก50ถึง40คูณ50นี่ก็ตั้งคอกเสื้อเพื่อหมูมีบ่อนพักบ่อนเซาเนาะแล้วก็มีบ่อนลีนให้มันสะดวกสบายนั่นเนาะเรื่องไข่หมูของพวกเฮาแต่ละปีที่ได้ขายมันก็ขยายตื้มเป็น
ป็นปีเนาะก็มีปีลอยปีน้อยมันก็จะขึ้นไปต่อๆแล้วก็ได้ปีหนึ่งอยู่จะเป็นเงินอยู่12ถึง13ล้านต่อปีปีหนึ่งนี่เขาก็จะได้ขายสองชุดชุดหนึ่งนี่ก็ที่ได้อยู่ประมาณ6ถึง7ล้านดูเม็ดปีนี่ก็จะเป็นเงินอยู่12ถึง13ล้านข้อสะดวกในการเลี้ยงงูหนึ่งก็แม่นลูกมันมีลายโตเนาะต่ำสุดก็แม่นแม่หนึ่งก็5โตถึง6โตหรือ9โตถึง10โตนี่ก็มีในการสะดวกการเลี้ยงงูเขาก็เลี้ยงง่ายได้เนาะแบบว่าเกลือผักเกลือหญ้าและเกลืออาหารที่เสร็จเลือแต่ก็บ่มีความยุ่งยากปานเด้อเรื่องข้อสะดวกอันข้อที่2เนาะก็มีตลาดค่ายถ้าว่าเฮามีอันค่ายแล้วก็มีพ่อค้าชาวค่ายมาซื้ออยู่กับขอกกับเวิ้งเลยเฮาบ่มีการยุ่งยากจะเอาหมูไปฮอดบ้านฮอดเมืองมันละสะดวกอยู่ปานนั้นแล้วอัตราการตายของหมูเนาะแต่ละฟาดแต่ละเทือเกิดก็บ่สู้หลายสูงสุดก็ตัว1 2ตัวปานนั้นดอกสู้มื้อนี้เนาะอันหลักๆแท้แม่ก็มีค่าประจำอยู่ทางเมืองค่ำเนาะถ้าว่ามีหมูน้อยขายเขาก็โทรเขามาเอาถ้าว่าแม่นหมูเยอะเนาะตลาดอยู่ในบ้านของพวกเขาก็มีหันขายหมูขาหมูขาสัตว์ก็บ่มีข้อยุ่งยากยั้งอันเรื่องขายนะราคาหมูน้อยเนาะก็เป็นราคาปกติแม่นกิโลหนึ่งต่อ 30,000 กีบแล้วหมูเยอะราคาปกติก็แม่นกิโลหนึ่งนี้ก็จะได้อยู่ 18,000 กีบแล้วก็ถ้ามีผู้สนเจอเราก็มาเบิ้งมาทดทนบทเรียนนำกันในการเลี้ยงหมูลาดนี้ก็ได้รับผลดีแต่ข้าพเจ้านี่ก็บ่มีทฤษฎีการเมืองก็ปฏิบัติตัวจริงเอาและครอบครัวข้าพเจ้าเนาะก้อนที่บ่ได้รับเอากองทุนจากทรยอมาเลี้ยงหมูก็มีความทุกข์ยากอยู่เรื่องส่งลูกส่งหลานไปห้องห้ำห้องเฮียนบ่ไปห้องหมอก็บ่มีเงินจะส่งลูกแล้วก็ปินปัวสุขภาพภายหลังที่รับเอาจากทุนกองทุนตัวนี้มาเลี้ยงหมูก็มีเงินจุบเงินจ่ายมาซื้อประจําวันแล้วก็ส่งลูกไปห้องเฮียนบ่ส่งหลานไปห้องเฮียนแล้วก็ไปห้องหมอก็มีเงินปินปัวสุขภาพมันสะดวกอยู่บ่อนนั้นเฮ็ดให้ชีวิตของครอบครัวข้าพเจ้าก็ดีขึ้นเรื่อยๆนี่เนาะแล้วกันขอบอกขอบเจอทางภาคทางรัฐได้ดูดดึงเอาจากกองทุนทรยอนี้มาปรับปรุงก่อสร้างบ้านพวกเฮาแล้วเอาทุนมาจำนวนเด้อจำนวนหนึ่งเอามาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสิ่งก็สุดที่ดีอกดีใจนำกองทุนอันนี้และข้อเสนอเนาะเฉพาะครอบครัวของข้าพเจ้าก็คือหมู่คู่ชาวบ้านและก็อยากเสนอทุนตื้มการเลี้ยงหมูมันก็จะขยายไว้เนาะมีครอบครัวทุกส่วนหลายว่าซั่นซะข้าพเจ้าชื่อซื้อทาวแสงเพชรแก้วมณีอยู่บ้านปากาตือกลุ่มบ้านพุ่นไสเมืองเมืองนี่แหละได้ทุนเรื่องการเลี้ยงหมูหมูลาดซึ่งช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันกุ้งสะเดือครับบ้านคาเตอร์ครับการเลี้ยงหมูของครอบครัวพ่อแม่นี่ได้เริ่มมาโดนปานใดละใน2ปีละ2ปี2ปีล่ะผ่านการเลี้ยงมา2ปีนี่เฮาเห็นว่ามันมีอัตราการเพิ่มขึ้นหมูนี่ประมาณจักตัว2ปี2ปีมีประมาณ30ปลายแล้ว30ปลายแล้วการสร้างคอกเนาะก็สิมาร่วมกันเรื่องคอกเรื่องเทคนิคการเฮ็ดเบิ่งหัวอ้อมนี่แล้วก็การตั้งคอกนี่จุดเริ่มต้นเดี๋ยวเฮามีวิธีการแล้วเด้มันสิจะเริ่มสร้างวิธีการเริ่มสร้างนี่เนี่ยคิดตัวเองฮักเริ่มสร้างย้อนได้ขึ้นครับสังกันช่วยเหลือสังกันและกันอันนี้จังเริ่มสร้างครับ
ถ้ามีการลดพรในของแล้วนะการสร้างหอกนี่มันก็แบบตรงเลยใส่เทคนิคบ่ตรงเลยเฮ็ดเวิ้งอ้อมเนาะคือเฮาเฮ็ดนี่เวิ้งกว้างสมควรได้นี่เนาะมันกว้างปานได้เบิ่งหัวรอบอ้อมหอกนี่ลงกว้างนี่ล่ะ50เมตร50เมตรลงยาวลงนี่ยาว40 40ตัวนี้ตัวนี้เป็นหอกที่ฮักกระสางขึ้นมือนี่บ่อาจารย์ตอนนี้คอกสร้างขึ้นเมื่อนี่ละบ่อนเกิดลูกยามฝนในยามแรงก็คือเดียวมันยันมันกระทบเวลาฝนนั้นฝนมันจะอึนอึนมันลูกมันสุขภาพบ่แข็งแรงแล้วจุดประสงค์การสร้างเวิ้งออมกว้างนี่มันสร้างขึ้นเพื่อหยังจึงเฮ็ดกว้างขนาดนี้ เพื่อว่าบ่คือทำลายเครื่องปลูกของฟังคงพ่อแม่ชาวบ้านสมองตะมูเที่ยวไปมีสุขภาพแข็งแรงตะมูเวิ้งกว้างถ้าเฮาขังอย่างเดียวมันจะบ่แข็งแรงบ่มีบันละบันลินตะมูแข็งแรงแล้วผ่านการเลี้ยงมา2ปีนี้มันมีรายรับจากการขายหมูนี่เป็นเงินเท่าไหร่22ล้านต่อปี22ล้านต่อปีสาวสองล้านกับสาวสี่ล้านมันเพิ่มขึ้นมันเอาแต่ได้ขายตัวเยอะคันได้ขายตัวเยอะมันก็เพิ่มขึ้นครับลาได้ครับการซักยาวัคซีนป้องกันพยาธิบ่หมูทุกตัวนี่ซักเนาะห้าเดือนต่อครั้งห้าเดือนต้องได้ซักอีกครั้งนึงจ้ะแล้วอาหารที่เฮาใส่เนาะเฮาใส่สำหรับมะเขือมันดีเฮาได้เอามาจากไสได้ซื้อมาในตลาดบ่หรือว่าเอามาแต่บริซื้ออันนี้ละปะเอาไว้ในสกัวไว้แต่สกัวไว้เนาะสกัวซาลีบ่สกัวซาลีซาลีมันต้นและการหืออาหารหมูนี่มื้อนึงหือจักครั้ง2ครั้ง2ครั้งตอนเช้าตอนแลงจ้ะเออแต่ซาลีที่เฮาว่าเฮาได้สกัวไว้นี่ปีนี้ปีตัวอย่างปีนึงนี่เฮามีหมูระดับนี่มีตรงสะสมใบปานใดประมาณจักกิโลจักต้นสะสมใบกันปีนึงล่ะครับคันเฮามันพอเลยมัน2ถึง3ต้นปานนั้น2ถึง3ต้นโอ้เนี่ยผ่านการเลี้ยงมาเนาะการเลี้ยงมาได้ระยะเวลา2ปีบ่ที่เฮาได้เริ่มเลี้ยงมาเนี่ยเฮาเห็นว่ามันมีความสะดวกเลยได้ในการเลี้ยงหมูนี่ข้อดีของมันนี่ก็มีความสะดวกในนี้มันตัวหมูนี่แต่ละแม่นี่มีตัว1 7ตัวแม่1 7ตัว8ตัวเวลามันออกลูกกันบ่เออมันเกิดลูกโอ้สะดวกตอนนั้นเนาะมันจ้ะมันแผ่ใบบ่ออกมันแผ่ใบแล้วนะถ้าเฮาต้องการขายนี่มันมีความยุ่งยากบ่เวลาต้องการขายนี่บ่ยุ่งยากมีแต่โทรขอละมาเลยโทรเขามีจะมีคนมาซื้อเลยป่ะซื้อเลยซื้อกับพี่เลยราคาหมูสูงนี่กิโลนึงหมูน้อยนี่กิโลเท่าไหร่โลนึง 35,000 35หมูเยอะหมูเยอะล่ะ 17,000 17,000 เจ้าล่ะท่านการเลี้ยงมาเนาะที่ว่าเป็นประสบการณ์ที่เฮาได้เลี้ยงมานี้มันก็เห็นว่ามีเลยครับประมาณ22ล้านกีบต่อปีแล้วก็ปัจจุบันนี่ก็จํานวนหมูทั้งหมดนี่มีเท่าไหร่ครับตัว28เนาะ27 28 27 28แล้วมีอันน่ะแม่พันธุ์นั่นจักแม่ตอนนี้แม่พันธุ์นี่9แม่แล้วคิดว่าน่ะถ้าครอบครัวอื่นเนาะอยากเลี้ยงเป็นนั่นน่ะแบบเป็นเศรษฐกิจก็ว่าได้เนาะเลี้ยงเพื่อมาขายหมูน้อยนะถ้าอยากเลี้ยงคือมันได้คือกับครอบครัวของพ่อแม่นี้เนาะแล้วควรจะต้องได้เฮ็ดได้จริงสามารถเฮ็ดได้แบบนี้ต้องได้เอาเจอซื้อเดี๋ยวมีวิธีการได้ลองร่มสู่ทางเบิ่งให้บ้านนี่คันอยากเลี้ยงก็มาทดทวนบทเรียนอยู่นี่ก็ได้ทดทวนบทเรียนแล้วเบิ่งเวลาอันวิธีแบบคอกแบบคอกแบบคอกเฮ็ดนี่ครับถ้ามันได้มาตรฐานแบบนี้แต่ถ้ามันได้มาตรฐานน้อยชั่วน้อยนี่ก็มันบ่ได้หรอกนี่ก็เพียงแต่50นะต้องการให้งานจักคนจะค่อยรอด
ตัวอย่างก็มีหมูคือเฮาซุมื้อนี่แหละมีหมูซาว30ตัวนี่นะ2คนก็ได้แต่อือเพิ่นก็เฮ็ดเออก็เอาเจเซอร์เอาเจเซอร์ของเพิ่นของมันโอ้โหดอกบ่ฝากเพิ่นจังล้วนแล้วอนาคตเลยที่เรามีกี่อันมีแผนจะขยายกิจกรรมตัวนี้บ่ขยายให้มันเรียกได้มีแผนการจะปรับปรุงมีอนาคตมีต่อหน้านี่ก็สิเพิ่มแหละเพิ่มแม่พันธุ์อีกจะเอาไปแม่พันธุ์เยอะมาเพิ่มเลี้ยงตื้นตื้นคือมันเต็มตัวเลยนะมันจังบ่ค่อยได้เฮ็ดให้ส่วนมนุษย์พรนะครับว่าอนาคตนี่จะหันมาเฮ็ดอาชีพอันนี้อย่างเดียวเลยบ่อาจจะปลูกสาลี่เป็นอาหารมันเราอยากจะบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดไผ่ปลูกข้าวบ่เฮ็ดอันอื่นแล้วเนาะสิเอากิจกรรมเลี้ยงหมูนี่เป็นหลักเลยเจ้าเจ้าเจ้านี่จะเฮ็ดนาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูนี่แหละการเลี้ยงได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐขันเทิงเนาะที่เฮาได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติมาก็คิดว่าพวกเฮาเลยเริ่มมานี่ก็เห็นว่ามันมีการได้ซื้อได้ขายเนาะมีรายรับเข้ามาได้คิดว่ามันได้ช่วยลดภาระความทุกข์ยากของครอบครัวเฮาแล้วเด้ลูกพรส่งลูกหลานลูกไปเฮียน2คนก็ลูกพรปัจจุบันเนาะถือว่ามีเงินขายหมูสามารถส่งลูกชายไปเฮียนมีสาสีบ2คนแล้วก็อื่นๆนี่มันได้รับรายรับจากการขายหมูเนี่ยไปใช้ในอะไรนี่ที่ว่าเห็นน่ะมันช่วยลูกพรครอบครัวเฮานําสื่อเรื่องครอบครัวเพราะว่าอยู่ในเฮือนเนาะซื้ออึดซื้อเกลือครับอาจารย์การเก็บเป็นก็ได้สกัวเงินสกัวไปสักลางแล้วปะไว้ในการขายหมูแล้วครับแล้วอยากไปเบิ่งในคอกสัมผัสในคอกตัวจริงเนาะอันน่ะสิลงเอาอาหารนั้นลงไปเกลือแล้วก็สิได้ไปเบิ่งตัวจริงอยู่หุ่นเออตัวนี้คอกในกวางขนาดความยาวมันมีจักล็อกนี่เป็นสนามมันเก่าก็ล็อกเออก็ล็อกละ20เมตรดวงยาวความยาวนี่20เมตรเออจ้ะ20เมตรตัวนี้เนาะเป็นโคกที่สําหรับวันมันนอนมันนั่นเนาะเจ้ะตัวนี้ละทางมูเยอทางมูเยอนี่แม่พันมาทางมูเยอเจ้าตัวนี้เนาะเป็นโหคอกหมูที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นบล็อกเฮาจะทายรายละเอียดทางเนื้อของคอกแต่ละบล็อกรวมทั้งเม็ดมันมีอยู่6บล็อกเนาะ6ห้องที่จะสร้างก็ขึ้นเพื่อเป็นบ่อนให้หมูเยอะหั่นได้สามารถบรรจุ2เมตรต่อล็อก2เมตรต่อล็อกจ้ะเออๆๆเอาตัวนี้เนาะท่านผู้ชมเพิ่นจะได้ชมได้เห็นนํากันตัวนี้เป็นหูบหมูพ่อแม่พันธุ์ที่เพิ่นมีปัจจุบันรวมทั้งเม็ดมียุคเก่าแม่พันธุ์นาพันธุ์การเลี้ยงมานี่เนาะมันก็เห็นได้ครับบางครับผลได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐขันเทิงเพิ่นแม่นบ่แล้วทางพ่อแม่ได้มีความรู้สึกอะไรอยากขอบุกขอบเจอทางขันเทิงเพิ่นบ่ก็ครับก็คือต้องคือสิทธิ์จิตแพทย์ละเอาเงินมาลงทุนเพื่อมนุษย์พรความทุกข์ยากของครอบครัวแหละครับน้องท่านผู้ชมเฮามาร่วมกับครอบครัวตัวแบบของเพิ่นเนาะมาฮอดนี้ก็ถือว่าก็สิ้นสุดถ้าท่านผู้ชมหากมีความสนใจในเรื่องการเลี้ยงหมูหลาดแบบพื้นบ้านใส่ต้นทุนต่ำแต่ให้ค่าตอบแทนสูงก็ขอเชิญให้ท่านผู้ชมมาทอดถอนบทเรียนแล้วก็แลกเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงนําครอบครัวของเพิ่นเพิ่นก็ยินดีต้อนรับเสมอเนาะที่จะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ทอดถอนวิธีการเลี้ยงให้มันได้ทํามาครับผลกับการสัมภาษณ์ครอบครัวเพิ่นก็ขอโจทย์สมิสกรเนาะขอบแต่ข้าพเจ้าชื่อท่าอุ่นคําบุญคุณตําแหน่งนักยาพิสอบภายในเลขาพักบ้านภายนอกนายบ้านบ้านประคาไตขึ้นกับเมืองหูเมืองแขวงหุบพันธุ์กุมบานพลไส่ก่อนโครงการบ่ทันได้เข้าได้เฮ็ดแบบปฐมประทานน้ำลินก็กินน้ำลินแบบปฐมประทานเฮ็ดไห้ก็เฮ็ดไห้เลื่อนลอยแบบปฐมประทานกันอยู่กันกินก็แบบปฐมประทานนับแต่โครงการทรยศเข้ามานี้มันก็ได้หลายกิจกรรมเช่นว่าน้ำลิน
หงมอหงเฮียนก็รู้สึกว่าดีหลายอันนึงอันซองก็ชาชนบรรดาเผ่าอยู่บ้านพวกเฮาก็ฮู้ข่าฮู้ค่ายฮู้ผลิตและก็ฮู้ชื่อฮู้เลี้ยงฮู้บุญคุณนำพักนำรัดตัวนี้กองทุนตัวนี้ถือว่ากองทุนช่วยเหลืออยู่ในบ้านพวกเฮาก็ดีหลายมาปล่อยสินเชื่อให้แก่บ้านประคาตื้อของพวกเฮาเงินทั้งหมดมันมี83,200,000 กีบฉะนั้นเงินทอนก็ได้จำนวนหนึ่งก็ได้34,848,000 กีบมีเงินทอนและก็มีเงินเปอร์เซ็นต์ปีนี้ก็ได้13,000,000 กีบเมื่อเป็นนั้นมาร่วมเบิ่งทางอำนาจการปกครองพวกเฮาก็ได้จัดเฮ็ดให้ประชาชนนี่มีอยู่มีกินคัดเลือกระไดครอบครัวตัวแบบเช่นว่าโครงการทรยอนี้มาปล่อยทุนตัวนี้นี่ลักๆ ก็แม่นเพื่อเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่หรือเลี้ยงหมูฉะนั้นบ้านประคาพวกเฮาระไดตัวแบบ2ครอบครัวเลี้ยงตัวหมูฉันในครั้งต่อไปนี้ประชาชนและก็การจัดตั้งบ้านประคาพวกเฮาขอเสนอให้โครงการนี้มาเบิ่งมาแย่งมาบอกมาส่วนในครั้งต่อไปอยู่เรื่อยๆข้าพเจ้าขออวยพรให้แก่ภาครัฐโดยเฉพาะก็แม่นโครงการทรยอทุกท่านจงให้มีสุขภาพแข็งอันที่2ขอให้มีอายุมั่นขวัญยืน101พรรษาจราสมภารขอขอบเจอนำบรรดาทานทุกท่านขอขอบใจครับสบายดีพวกเจ้าซื้อนางร้านอยู่บ้านเต่าหินเมืองหัวเมืองสุขุมกลางคาวกองทุนเข้าบ้าน30,400,000ข้าพเจ้าได้ถูกคัดเลือกเฮ็ดพลครอบครัวเฮ็ดกิจกรรมแบบผสมผสานและกิจกรรมของเพื่อนเฮาอยู่แล้วมีเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและปลูกมักเฟสมักเครือมักกล้วยอ้อยแล้วจากนั้นเรายังมีมักมันมักค่ายแล้วเฮ็ดมีฟักหอมฟักเฮียนแดฟักกาดเฉพาะเฮาเฮือนเฮาวิธีเลี้ยงไก่นี่เฮาก็มีมักมันต้นสาลีหำอ่อนเฮาแล้วก็บดเซอร์จากแล้วน่ะเกลือตัวไก่บางอย่างเฮาก็เกลือเลยแบบต้นแรงเฮาละเกลือสดบัดมื้อเช้าเฮาละปนทุกนิ่งในเกลือแล้วโจน้อยน่ะแม่เช้าละโค้งละเฮาละไปที่นี่เฮาก็ไปเฮ็ดได้มีดอกไพเซอร์เนาะเฮาละเฮ้อแม่เช้าเสิร์ชเป็นล็อกเป็นล็อกแม่เด้อโค้งละเฮาเสิร์ชเป็นล็อกมุง15วันแม่ลูกเช้าแข็งแห้งละเฮาละแยกแม่เช้าเลยแล้วเฮาละเกลือหัวอาหารเฮาไปซื้อมากกว่าหันใด2เดือนเฮาจังสิค่อยปล่อยแล้วเฮ็ดนานๆน่ะตัวไก่น้อยล่ะบ่มีการตายสุขภาพเจ้าก็แข็งแรงได้อาการจากนั้นล่ะเฮาละปล่อยไปนําตัวแม่ได้ล่ะแม่เจ้าก็ไข้ไว้การเลี้ยงตัวปลานี่เฮาก็เลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วปลากินหญ้านั้นเฮาก็เอาผักอยู่ส่วนนี้เฮาปลูกผักอื้อแล้วเกลือบางเจ้าก็เลยก็ห้ามได้แล้วมันหญ้าอยู่ส่วนเนี่ยมันพักเด้อก็เป็นเกลือตัวปลาได้เม็ดนับแต่เบอร์มะเขือเบอร์แก่ๆนั้นกับพักขึ้นแล้วเฮาเกลือก็เกลือแบบธรรมชาติแล้วพวกสนานเฮ็ดส่วนพักนี่เฮาก็เฮ็ดเป็นน่านผู้พักเราสมมุติว่าเฮาว่านน่านนี่ 2-3 น่านมันออกเบี้ยแล้วอาจังว่านต่อทั่วว่าเฮามีผักกินตลอดไปสมมุติว่าเฮาอยากกินผักเฮาก็เอาหรือว่าตัวไก่ลูกล้านเฮาอยากกินเฮาก็เอาไก่แล้วปลากินจีนน่ะกินปลาแดนแบบว่าไทยครับแต่ละครอบครัวกินสมมือให้มันครบอาหาร5หมู่ของประชาชนเฮาเลยนะไล่รายรับของครอบครัวเฮาล่ะทั้งไก่ทั้งปลาหรือว่าผักในทั้งเม็ด2017นี่แล้วได้12ล้านแต่ว่า2018นี่มันเบเฮเลยหูเม็ดละมันได้เท่าเดิมแต่และน้อยละคักที่เพิ่มขึ้นแต่ละปีขอสะดวกแบบผสมผสานคง
เฮือนหาล่ะแม่นมีตัวอย่างว่าเฮาเลี้ยงไก่สมมุติว่าไก่มันไปถึกอายุเฮาก็ยังมีปลาสมมุติว่าตัวปลามาถึกดูยามหนาวมาเฮาก็ยังมีพักมีหญ้าอยู่กับสวนแล้วที่นี่น่ะแม่นข้อยุ่งยากของอาจารย์ประชุมของครอบครัวเฮาล่ะแม่นมีได้ใส่ทั้งงานหลายเฉพาะเรื่องตัวไก่ตัวปลาเรือฟักงาอยู่กับส่วนเฮานี่นะแม่นเฉพาะมาค่าคักมาซื้อเองอยู่กับเพื่อนเฮาสนเทียดไปเวลาของการไปให้เข้ากับบ้านหรือว่าเข้าสวิตของครอบครัวเฮานี่ก็มีหลายแนวมันบ่สะดวกนั่นว่าค่าจ่ายค่าอยู่มันบ่ก็บ่สะดวกบ่พออยู่พอกินลักษณะของการเข้าบ้านเก่ากับครอบครัวย่างครอบครัวเฮานี่มีสะดวกหลายอย่างเพราะว่าได้ไปฝึกโอโฮมโฮการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาปลูกผักมันดีขึ้นแล้วมันรายได้ครับของบ้านของครอบครัวเฮาแล้วมันขึ้นแล้วมีสะดวกเพราะว่าเงินจ่ายแล้วก็บ่ได้ยุ่งยากคือแต่กี้ของการไปให้เข้าแล้วทีนี้ก็ส่งลูกไปเฮียนก็บ่ได้ยุ่งยากการเงินการกินของของลูกแด้แล้วสองมากมีการเจ็บการเป็นครอบครัวเฮาก็พอมีเงินส่งลูกไปห้องหมอบ่ว่าสิบ่คือตะกี้ใดๆแล่นไปซื้อยืมของเฮือนนี่เฮือนเน้อบ่ครอบครัวเฮาที่นี่แล้วแม่นฮู้สึกดีเจอหลายนั้นว่าโครงการได้เข้าบ้านบ่ฮู้เด้อแล้วก็ส่งกสิการมาและนําเม็ดทุกสิ่งทุกอย่างเฮาก็ขอบอกขอบเจอหลายขอบคักเจ้าแล้วขอเสนอคันนักคันถึงให้เอากองทุนมาช่วยพวกเขาตื้มเพื่อขายายกิจกรรมเฮือหลายขึ้นเฮาขอบอกขอบเจอข้าพเจ้าไม้วันคําปันตะหินกุมข้างคาวเมืองของเมืองแคลพันธ์เนาะข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันปี2016ครอบครัวข้าพเจ้าได้สมัครเข้าเป็นครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงไก่ในเบื้องต้นได้ยืมกองทุนวนเวียนของบ้าน1ล้านกีบเพื่อมาซื้อพ่อแม่พันธุ์ไก่35ตัวการเลี้ยงไก่ของข้าพเจ้าสร้างเวิ้งสร้างคอกไก่เนื้อคอกไก่น้อยอนุบาลไก่น้อยคอกไก่ตอกการสักยาป้องกันป้องกันพยาธิอะฮิวานิวคาสเซิลเป็นปกติการอนุบาลไก่น้อยต้องมีคอกไตดอกไฟการเหืออาหารไก่เนื้อสลีมันต้นห้ำหัวอาหารการเหืออาหารไก่น้อยนะหัวอาหารเข้าเปลี่ยนเนื้อการไรครับการเลี้ยงไก่ประมาณ3ล้านกีบต่อปีขอสะดวกในการเลี้ยงไก่นี่เนาะเลี้ยงง่ายเหยื่อไวซื้อต้นทุนบ่หลายอันนี้ขอยุ่งยากเนาะบางช่วงเนาะอากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดพยาธิในการค้านี่ก็ค้าง่ายบางนั้นก็มาซื้ออยู่บ้านเลยบางทีเฮาก็คันมีลาดนี่เฮาก็ไปค้าอยู่เมืองเลยก่อนของการประทานข้าวเนาะครอบครัวเฮาก็ยุ่งยากหลายเดี๋ยวนี้โครงการเข้ามาพัฒนาครอบครัวเฮาก็ดีขึ้นการอยู่การกินก็บ่ได้ไปซ้อหาปู่หาป้าก็บางทีก็มีไก่ก็ค้าเป็ดค้าไก่กินความรู้สึกของเฮาเนาะต่อโครงการก็ดีใจหลายที่ได้มีโครงการเข้ามาพัฒนาบ้านเฮาขอขอบใจการหัตถกรรมตำฮุแล้วก็มีการเฮ็ดค้าขายแล้วก็ในกิจกรรมตัวนี้ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติใน2ปีผ่านมานี่ก็ถือมันมีรายรับอยู่2ถึง400ปลายล้านเนาะตัวนี้มันเป็นบ่วงรายรับสวัสดีข้าพเจ้าตุ้ยตะวันทีมงานของทุกคนพร้อมทุกอย่างเมืองเมืองวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาติดตามรับชมการมาเยี่ยมยามในสัมภาษณ์ครอบครัวตัวแบบในการตำฮุในกลุ่มสบเล่าเมืองของเมืองแข่งกันต่อไปกับขอเชิญท่านผู้ชมมารับชมการสัมภาษณ์ของพวกคนตัวจริงเลยเนาะครับสวัสดีผู้ค้าเป็นชื่อมาเคยอยู่บ้านศพลับที่คุ้มศพเราเมืองหัวเมืองแข่งหัวพันในเข้าคุ้มถอนเงินช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อปี
2วันที่1 2016บัดที่1 2016แล้วนี่อนาเนาได้ถูกคัดคัดเลือกเป็นครอบครัวตัวแบบในการตําบูหมอเจ้านั่นแล้วเพราะมันถูกคัดเกลือตัวแบบตําบูบ้านสุราษฎร์ละคือน้องลองเล่าเพิ่นแบบตั้งแต่เริ่มวันที่จะเข้ามาในเฮ็ดกิจกรรมมานาตําฮู้นี่นะในเบื้องต้นในกองทุนทุกลดความความทุกข์ยากเพิ่นได้มาเริ่มต้นจังได๋สมิตรนะเพิ่นว่ามีขั้นตอนอะไรมาสร้างต่างกลุ่มแล้วก็ได้เฮ็ดจังได๋กลุ่มเจ้าหน้าที่เพิ่นลงมาช่วยเหลือเรื่องกันที่กันทําผู้คนต่างเราครอบครัวของข้าก็เลยลงมาได้เงินจากพอยมาก็ลงมาก็ตําบูก็แล้วมีเงินมีกองทุนของพวกข้าตึงลงมาไปซื้อไม้ซื้อผ้าอยู่ตรงเนี้ยเนาะลงมาคือเขาตําบูนี้ก็ประมาณ18ล้านนี่ประมาณ18ล้านต้นทุนทําอิฐ6กี่และได้กู้ยืมเงินจากอนาคตของทุนพ่อย่อซื้อเรือให้บ้านสุบลาดเท่าเท่าไหร่3ล้าน3ล้านกีบแล้วในเบื้องต้นแล้วในปี2017นี่ได้ลงทุนจักเครือ6 6เครือและใช้งบประมาณทั้งหมดเท่าไหร่18ล้าน18ล้านกีบเดี๋ยวฮอดปัจจุบันฮอดปัจจุบันนี่ลงทุนทั้งหมดจังบ้าน36 36ล้านปัจจุบันเดี๋ยวนะเฉลี่ยรายรับปานาได้รับจากการขายเหยื่อมันเป็นกําไรแท้ๆนี่นี่ตั้งแต่ลงทุนมาปัจจุบันนี่ได้ตั้งแต่ลงทุน2017ถึง2018เนาะประมาณได้18ล้านกําไร18ล้านเจ้าแล้วตลาดที่เฮาส่งออกให้เฮาเอาตลาดเอาบ่ได้เลยมีคือได้บ่ตลาดส่งออกมีต่อไปส่งตลาดสำเนียงตลาดแข็งพันเจ้าแผนอนาคตน้องคิดว่าจะมีการขยายกิจกรรมมันจะลงทุนไหมมันเพิ่มเติมหรือว่าคิดจะเอาไปไหมไม่หรอกคิดอันนี้ตัวไฟนี่ก็ง่ำขยายที่คิดจะขยายที่ง่ายอันคนตะมุออกประมาณสาวปลายในสามชิดนี้สาวสลวกบนไข่บนส่งจะมีการส่งหาตลาดเพิ่มเติมหน่อยจะลงทุนเติมแต่ความรู้สึกในหลังจากที่เขาได้ริเริ่มมีกิจกรรมตำฮุกเนาะได้สมาธิให้ครอบครัวเขาลดความความทุกข์ยากนี่เลยนี่แหละพอเริ่มตำฮุกมาก็ลดความความทุกข์ยากหลายตึ้งเขาได้ให้ลูกเขาตำฮุกนี้เราซื้อมากซื้อกินซื้อลูกซื้อยาไปโรงพยาบาลส่งลูกโรงพยาบาลเข้าเฮียนกับเงินมาตำบุกนี่แล้วก็เลยเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนในปัจจุบันตั้งแต่เริ่มตำบุกนี่ถ้ามีสมาชิกกลุ่มสื่อเดือดกันในการบ้านอื่นๆเนาะเพิ่นต้องการอยากมาเฮียนฮู้เกี่ยวกับเรื่องตำบุกหรือว่าอยากมาเฮียนฮู้หรือมาเลิกเปลี่ยนเรื่องการนานาลงทุนในการตำบุกนี่คิดว่าจะเป็นไปได้บ่ก็คือเราสู่คนฟังตามเขาฮิตมานั้นที่บอกเขาเอาลงไปซื้อไม้อยู่ตลาดมาส่งให้เขาตั้มมาเก็บแซงให้เหมือนกันแต่คนอยู่ตลาดอยู่สำเนือนั่นเขาก็ตีว่าคนอื่นแนะนำคนอื่นแล้วแบบเขาฮิตทานมาเหมือนกันจ้าสามารถไปเป็นครูฝึกสอนมุกมู่อะไรบ่เรื่องตั้มเพิ่มตั้มได้เริ่มพ้นได้เริ่มเริ่มมาจนตั้มเป็นฝืนออกมาสามารถสอนมุกได้บ่ได้ถ้าท่อย่อเสนอให้ไปฝึกอยู่บ้านอื่นเป็นครูฝึกจะไปบ่ไรคลาสคือลูกเนี่ยซึ่งที่เคยเฮาเนี่ยเคยเฮ็ดกันมาเนาะคะแนวบูเฮ็ดซินนี่ซินนั้นบ่ซ่าแบบนี้สามารถเป็นครูฝึกได้บ่คลาสแบบนี้คือสามารถเฮ็ดไรเออคนเฮ็ดตั้มคิดแซมเออคือพอไรทํางานเฮ็ดแบบนี้เจาะเนาะคือว่าการสัมผัสทั้งครอบครัวตัวแบบในการตําสินไหมแบบดาวเดิมเนาะกับมาฮอนนี่ก็เฮาก็ได้ร่มนําเพิ่นคือท่านผู้ชมได้ติดตามลงกันนี้เนาะครับมีความสนใจอยากเฮียนฮู้หรือว่าอยากมาเฮียนเดิงการตําฮู้ไหมแบบลาวแบบลาวเนาะก็สามารถมาทอดถอนบทเฮียนหรือว่าเพิ่นพร้อมที่จะเป็นผู้ฝึกเนาะเรื่องการอนาตําฮู้สิไหมสิไผก็คือว่าการสัมภาษณ์ของข้าพเจ้าเนาะ
ว่าฮอดนี้ก็สิ้นสุดตาของขอบใจด้านสุดท้ายก็แม่นระบบการติดตามประเมินผลของพวกเฮานี่ระบบการติดตามประเมินผลก็เฮาในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกของหน่วยงานพวกเฮาจะมีแบบพร้อมบันทึกผลของการจัดตั้งปฏิบัติละเอียดเนาะแล้วก็ข้อมูลตัวนั้นก็อาจจะได้ป้อนเข้าระบบฐานข้อมูลของทยอศูนย์กลางที่อื่นมาข้อมูลมิสเนาะได้ป้อนเข้าตัวนั้นเพื่อเป็นการซ้ำห้องข้อมูลเพื่อให้เวลาที่ผู้ให้ขึ้นเพิ่นอยากได้หรือว่าภาคส่วนอื่นๆที่ต้องการข้อมูลตัวนี้ไปพวกเฮาก็จะมีข้อมูลซ้ำห้องตัวนี้ละเอียดเพื่อให้พวกเฮานี่มีข้อมูลที่มีความเป็นเอกภาพกันได้เนาะแต่ละคนถือดึงเข้าไปใส่พม่านําใส่ก็คือมันจะใส่แหล่งข้อมูลตัวเดียวนี้เพื่อความเป็นเอกภาพกันก็ถือว่าการมีทัศนะนะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งปฏิบัติของเวียงงานปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของเฮานี่เนาะมหานี่ก็ข้าพเจ้าก็ขอจบไว้ซึ่งมีสักวันเนาะขอขอบใจ